สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามากราบพระนะคะที่วัดพระเจ้าใหญ่ค่ะวัดบุรพาพิรามค่ะอยู่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัด101ค่ะเป็นพระยืนสูงมากค่ะตัวฐานพิงขององค์พระพุทธรูปนะคะเป็นเจดีย์7ชั้นค่ะประดิษฐานพระสารีริกธาตุมาจากประเทศอินเดียค่ะสูงมากค่ะสูงมากดังคำขวัญของจังหวัด101ค่ะ11ประตูเมืองงามเรืองนามพระสูงใหญ่พระไหมสาเกตบุญพเวทประเพณีมหาเจดีย์ชัยมงคลงามน่ายนบึงพลานชัยเขตกว้างไกลทุ่งกุลาโลกลือชาข้าวหอมมะลิค่ะพระพุทธรัตนมงคลมหามุนีค่ะชื่อเต็มหรือชื่อนิยมที่ชาวบ้านชาวจังหวัด101นะคะเรียกว่านิยมเรียกติดปากว่าหลวงพ่อใหญ่ค่ะเป็นพระพุทธรูปปางประธานพรค่ะตัวสูงมากค่ะสูงค่ะบริเวณในวัดนะคะบริเวณวัดค่ะวัดบุรพาค่ะวัดบุรพาเราเข้ามาบูชาดอกไม้ธูปเทียนค่ะแล้วก็จะเข้าไปกราบพระค่ะกราบพระเป็นวันหยุดค่ะวันนี้อากาศก็พอดีค่ะไม่ร้อนมากไม่เย็นไม่ฝนไม่ตกนะคะแต่อากาศดีค่ะความสูงขององค์นะคะจากศีรษะถึงเท้านะคะ 59.20 เมตรค่ะรวมถ้ารวมฐานด้วยก็ 67.75 เมตรนะคะอยู่ในอำเภอเมืองค่ะมาปิดทองเลยนะคะมากราบพระแล้วก็มาปิดทองด้วยค่ะปิดทองปิดเท้าตรงเท้านะคะปิดตรงเท้าค่ะกราบพระมีคำถวายคำบูชาด้วยนะคะคำกราบพระนะคะปิดทองหลังเท้าขององค์พระพุทธรูปนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในเลยค่ะเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะมีตรงตู้เสียงเซียมซีด้วยค่ะมากราบพระข้างในค่ะใช้เวลาก่อสร้างถึง8ปีค่ะองค์พระใหญ่ค่ะองค์พระใหญ่นะคะตั้งแต่พ.ศ. 2514ค่ะถึง2522ค่ะตรงด้านทิศตะวันออกจะเป็นคูรอบเมืองนะคะอันนี้เราเข้ามามากราบพระค่ะกราบพระแล้วก็เด็กก็เสียงเซียมซีค่ะบริเวณนี้นะคะจะเปิดพัดลมไว้ตลอดเลยค่ะพัดลมไม่ร้อนนะคะเข้ามาด้านในก็จะมีพระพุทธรูปค่ะมากราบพระก็มาบ่อยค่ะว่างก็มาพาเด็กๆมาเด็กๆก็จะมาชอบมากราบพระค่ะเสียงเซียมซีได้แล้วเบอร์อะไรได้หมายเลข9หมายเลข9เราเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งรวมพลังนักเรียนนักศึกษาตอนนี้เราเดินออกไปแล้วค่ะเดินไปก็มีประชาชนมาค่ะมีประชาชนมาทำบุญมากราบพระค่ะตรงด้านข้างนะคะด้านข้างอ้อมไปด้านหลังนะคะบริเวณวัดค่ะบริเวณวัดก็จะเป็นโรงเรียนค่ะเป็นสถานศึกษาของด้านนี้ค่ะเป็นโรงเรียนมีเด็กวิ่งเล่นสนุกสนานค่ะวิ่งเล่นองค์สูงมากค่ะสูงมากเวลามาก็ถ่ายรูปเงยคอตั้งเลยค่ะมีประชาชนมาเดินออกไปแล้วค่ะเดินออกไปแล้วบริเวณจอดรถกว้างนะคะกว้างขวางแล้วก็จอดในโรงเรียนก็ได้ค่ะถ้าเป็นวันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดจะเดินออกไปค่ะก็มี
ทยอยมาแล้วค่ะเวลาก็ยังไม่ค่ำค่ะยังไม่ค่ำก็จะไปตรงที่อุทยานพุทธประวัติค่ะตรงด้านทิศตะวันออกนะคะมีต้นโพนี่คือเก่าแก่มากค่ะเก่าแก่มากแผ่กิ่งก้านสาขานะคะด้านทิศตะวันออกค่ะด้านซ้ายมือเราเดินออกไปเดินวนออกไปนี่คือกิ่งก้านสาขานะคะของมีแม่ค้าขายน้ำกาแฟเย็นน้ำดื่มน้ำอัดลมค่ะตรงตึกสีส้มๆนั่นคือโรงเรียนนะคะโรงเรียนบริเวณวัดค่ะถ้ามีงานก็เต็มแล้วค่ะไม่มีที่จอดรถเขาจอดรถข้างนอกตรงด้านทิศตะวันออกนั้นจะเป็นรอบคูเมืองนะคะเป็นคูเมืองเราไปปล่อยปลาปล่อยหอยปล่อยกุ้งค่ะตรงที่เป็นคูเมืองค่ะเดินไปดูค่ะตรงนี้ก็แต่ก่อนก็รกค่ะตอนนี้ก็ประชาชนก็มาไหว้พระมาก็แปนหมดแล้วค่ะแปนหมดแล้วแถวนี้พุทธประวัติค่ะเป็นรูปปั้นตรงโน้นคือห้องน้ำค่ะห้องน้ำอันนี้แผ่กิ่งก้านสาขานะคะสูงมากค่ะสูงมากสวยงามค่ะกลับจากห้องน้ำก็จะกลับแล้วค่ะกลับแล้วอากาศก็พอดีค่ะก็ไม่ร้อนมากแต่ก็ยังบ่ายอยู่ค่ะบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงท้องฟ้าสวยงามมากค่ะคึ้มๆด้วยค่ะวันนี้คึ้มๆบดๆขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะคะ